เราลองสังเกตตัวเราไหมบางทีเราไม่รู้ด้วยถ้าได้ซ้ำไปว่าเราหายใจลมหายใจดีๆมันจะช่วยซ่อมแซมเซลล์นะซ่อมแซมเซลล์ซ่อมแซมทุกอย่างนะถ้าโยคะนะมันจะดีเลิศขนาดไหนนะถ้าเราหายใจไม่ค่อยดีนะผลที่ได้มันจะลดลงมากเลยอย่างอ่ะวิธีหายใจคร่าวๆนะครับคร่าวๆเลยแบบที่เราน่าจะทำได้กันเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบมันถ้าบอกกันตรงๆนะครับมันใช้ได้แค่บางกรณีเท่านั้นมันใช้ได้แค่คือเราหายใจน่ะเราไม่ต้องการให้ท้องพองหรือท้องยุบอะไรทั้งนั้นเราต้องการให้ออกซิเจนเข้าไปเยอะๆฉะนั้นมันจะพองหรือมันจะยุบนะถ้าเรารู้สึกสดชื่นนั่นคือถ้าเราหายใจแล้วมันท้องพองแต่มันรู้สึกเฉยๆอ่ะมันก็แปลว่าลมมันเข้าไปไม่ได้เยอะจริงหรอกอย่างอากาศแบบนี้เราจะรู้สึกได้ง่ายมากอ่ะเราลองมานั่งหายใจกันทำตัวสบายๆนะครับทำตัวสบายๆหายใจเอื่อยๆหายใจเอื่อยๆมองยากเกี่ยวๆเลยหายใจค่อยๆเข้าทีละนิดไหลปล่อยพอลมเต็มปุ๊บนะปล่อยตัวสบายๆและลมรั่วออกมาพอลงใกล้หมดแล้วก็ขมิบท้องช่วยนิดนึงลองทำไปเรื่อยๆอีกแป๊บนึงนะมองยากเกี่ยวๆหน่อยแล้วก็หายใจเข้าคิดว่าเออมันมีออกซิเจนเยอะเลยเราอยากจะสูดมันเข้าไปเอาหลังมาหายใจธรรมดากันเรารู้สึกยังไงบ้างตอนเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันเบามันเบาศีรษะบ้างไหมถ้าเรารู้สึกเบาศีรษะขู่ทุกคนแต่ถ้ามันรู้สึกเฉยๆอะไรก็ดีแปลว่าลมหายใจเรายังสามารถเข้าได้อีกเยอะแต่ถ้ามันมีความรู้สึกตรงกันข้ามหายใจพุทธเลยมันจะหายใจแบบประมาณแบบหายใจไปสักพักมีลมมันเริ่มเต้นแรงหัวใจมันเริ่มมีบีบเพิ่มแปลว่าเรากำลังเกรงตัวเพื่อหายใจนะเราไม่ผ่อนคลายคืออยากจะถ้าเราแบบเหมือนมันไม่ค่อยได้เนี่ยให้เราคิดว่าเนี่ยเราเหมือนไปเที่ยวแต่คนที่อากาศอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันเราไปเที่ยวแล้วเนาะเจออากาศสดชื่นอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปก็คือเอาอากาศเข้าปอดสบายจังอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีใครแบบที่มันไปอะไรนะไปเที่ยวตามอากาศที่มันสดชื่นแล้วรีบหายใจไปเงี้ยอุ้ยแบบเจออากาศดีๆแล้วเรารีบหายใจลมมันไม่มีนะมันจะมีแบบแบบเอื่อยไอ้ลมหายใจเอื่อยนี่แหละคือลมหายใจที่ดีที่สุดเอาละคราวนี้เรามาหายใจประกอบกับท่าอ่ะมาเหยียดขาออกท่านี้เป็นท่าแรกที่ควรจะทำให้ได้ท่านี้ประโยชน์มันจะมีเอาไว้ยืดเส้นขาหลังและมันเป็นท่าอาการบำบัดอาการปวดหลังปวดเอวเริ่มต้นและถ้าเราทำบ่อยๆเราจะสามารถยืนนั่งเดินตัวตรงได้ง่ายทับขาข้างขวาทับขาขวาใช่ข้างขวานะเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างหนึ่งครั้งเราก็จะหายใจเข้าประกอบท่าผีกินหายใจเบาๆเองเลยนะเวลามือพนมลงเต็มอีกทีนะมือประกบก็ลงเต็มพอเราหายใจออกให้เราใช้แรงท้องเอื้อมมานิดนึงนี่แหละแรงท้องเอื้อมบางคนจะอยู่แค่นี้บางคนจะอยู่แค่นี้บางคนอาจจะอยู่แค่นี้ปริมาณไม่จำเป็นนะครับมันไม่สำคัญขอให้รู้สึกว่ามันยืดขายันเอวนะมาลองเริ่มดูนะหายใจเข้าเบาๆเบาๆให้รู้สึกสดชื่นสดชื่นหายใจออกเราค่อยๆเคลื่อนยืดตอนนี้เราสังเกตร่างกายดูยืดตรงนี้ไหมยืดขึ้นมาที่เอวหรือเปล่าถ้ามันรู้สึกยืดในขาไม่ยืดที่เอวเราก็ล็อกเครื่องมาด้านหน้าเพิ่มอย่าโก่งถ้าโก่งปุ๊บมันจะไปตึงหลังช่วงบนมันติดเหลือบางคนได้แค่นี้แหละไม่ยืดไปให้ความรู้สึกมันได้ให้ความรู้สึกมันได้และอย่าลืมกฎของมันมันจะต้องสบายกฎของมันลืมไม่ได้นี่คือตรงพื้นฐานที่สุดแล้ว
พออัดค้างไปสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะหายใจเข้าขึ้นมาเนี่ยพอขึ้นสุดก็กล่าวว่าลมเต็มพอดีใช้ลมของเราเองยิ่งดีแล้วเราก็หายใจออกกล่าวว่ามือลงพื้นเมื่อไหร่ลมพอดีแบบนั้นมาลองสลับข้างกันเอาละนะหายใจเข้าขึ้นค่อยใช้ลมของเราเองดีที่สุดประกบปุ๊บลมเต็มแล้วเราก็หายใจออกไปเลยแล้วก็เอื้อมมาไม่โกงหลังนะยืดให้ยืดให้รู้สึกยืดขายันเอวที่เราว่าแค่ไว้ให้มันสบายแค่ไว้สบายนะสบายไม่ได้นะสบายแต่มั่นคงอย่าลืมกฎของมันเอาล่ะหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกมาค่อยๆมาท่าที่สองคือพอเราทำท่าแรกได้ชำนาญแล้วเนี่ยในท่านี้เราก็ควรจะทำให้ได้ท่าที่สองท่านี้ถือว่าเป็นท่าเอาไว้บำบัดปวดหลังปวดเอวที่ดีที่สุดท่าหนึ่งของโยคะเป็นตัวที่ใช้ทำมันแปลเป็นไทยเรียบร้อยเลยนะว่าท่ายืดหลังฉะนั้นใช้ทำหลังตกก็ผิดเอาละวิธีท่าเหมือนท่าแรกเลยใช้ขี้เข้าพนมลงเต็มใช้ลมของเราเองแล้วเราก็หายใจออกใช้ท้องเอื้อมเป็นแรงท้องเอื้อมหลังไม่โก่งนะยืดมันเป็นการเอื้อมมันหน้าซะมากกว่ามืออยู่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ให้ความรู้สึกเนี่ยมันตึงขายืดไปที่เอวสบายเป็นความสบายอย่าลืมกดข้อนี้นี่จะย้ำมากเลยไม่งั้นมันผิดมันผิดแน่นอนและเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บด้วยนะมาหายใจเข้าค่อยๆขึ้นมาหายใจออกมาค่อยๆลดมือกันเอาล่ะมาต่อไปให้เราเอาเท้ามาประกบกันตัวท่านี้มันจะมีประโยชน์ในการยืดเส้นขาข้างในแล้วมันเป็นท่าที่ดีมากสำหรับพวกคนที่มีอาการประจำเดือนผิดปกตินะพวกช็อกโกแลตซีดนะต่อมลูกหมากไม่ดีนะมันเป็นท่าที่เหมาะมากประสานมือครอบขาไว้หายใจเข้าให้รู้สึกสดชื่นให้ลมของเราเองพอลมเต็มปุ๊บหายใจออกเองเลยใช่ครับบางคนจะได้แค่นี้ขอให้มันตึงตรงนี้ให้ความรู้สึกมันมาถ้าไม่รู้สึกเกิดอีกอันยาคือเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกมาแต่ไม่ใช่ยกสบายเท่านั้นใช่ครับเอาถ้าทำแล้วมันสั่นที่ไม่ใช่แน่นอนผิด 100% หมดแล้วสบายนะตัดไม่ได้นะรู้สึกว่ามันทรมานนี่ไม่ดีเลยเอาละมาหายใจเข้าขึ้นมาหายใจออกค่อยๆเหนื่อยหน้ากันนะต่อไปนะครับให้เราหมั่นเย็นขาสบายสบายก่อนท่าต่อไปที่เป็นท่าพื้นฐานแล้วก็นะมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันของเราพอสมควรก็คือพวกท่าปิดตัวท่าปิดตัวนี้ประโยชน์เยอะมากแต่คนไม่ค่อยทำกันท่าปิดตัวเนี่ยมันจะเป็นท่าจัดกระดูกนะใครกระดูกโค้ดนะกระดูกเบี้ยวทำบ่อยๆนะก็จะเข้าลุกเข้าลอยสลายหินปูนที่มันก่อร่างกระดูกบริหารระบบประสาทอวัยวะช่องท้องขับลมนะกดคอยได้เอวคลอดกดคอยได้ตัว
าที่ง่ายที่สุดและดีที่สุดให้เราเอาเข่าซ้ายที่มาด้านหน้าซ้ายไปด้านหน้าเข่าซ้ายมาด้านหน้าอย่างนี้ครับใช่เอาขาขวาเอามาข้ามเนี่ยเอามาข้ามใช่และตัวตรงตรงตัวตรงตรงนะหลุมหงายท้องเลยขึ้นมานิดนึงมันเป็นหลุมขึ้นมานิดนึงก็ได้หลุมเอามือขวาเนี่ยไปวางไว้ด้านหลังมือขวาใช่เอาศอกซ้ายนี่ไปงัดบางคนศอกงัดไม่ไหวมันไม่ถึงเราก็ใช้มือที่จับทำแอนดิ้งทางนี่เราต้องการหุ่นให้มันตึงตัวกระดูกสันหลังบางคนจะเป็นตึงตรงนี้ด้วยแต่ถ้าได้เยอะนี่เอาลักแร้นี่แช่ไว้ถ้าเราทำถูกเราจะรู้สึกเหมือนบินขี้เกียจมันไม่เหมือนเนาะถ้าทำผิดจะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกเหมือนไม่มีอากาศอันนั้นแปลว่าเยอะเกินถ้าไม่รู้สึกอะไรแปลว่ามันน้อยเกินปรับอีกเดี๋ยวควรจะรู้สึกแบบนั้นใช่เราต้องแช่ไว้แบบนี้แหละนานๆอ่ะค่อยๆกลับและตัวท่าพวกนี้มันตัวท่าพวกนี้มันจะถ้าเรารักการฝึกนะว่าเราฝึกได้เก่งแล้วไอ้ตัวท่าเนี่ยมันจะเป็นตัวต่อท่ายากได้เยอะมากอย่างเช่นอันนี้ทำให้ดูพี่ยาวจำไว้นะคะพี่ยาวเอาสบายน้องไก่ค่ะจำไว้นะอย่างนี้เราต้องสบายเดี๋ยวทำให้ดูได้คือผมทำอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าผมลำบากนะผมก็ยังสบายอยู่คือมันทำบ่อยๆจนร่างกายมันเริ่มจำมันเริ่มปรับตัวตอนแรกๆเนี่ยผมขนาดนี้สบายตอนหลังๆมันเฉยๆไงเราก็ต้องหาความสบายเพิ่มมันทำไปหลายๆปีเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆเยอะขึ้นในอัตโนมัติโดยที่เราไม่บาดเจ็บอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราแบบเล่นแบบเร่งสีเร่งโตแบบเร่งสีเร่งโตก็คือแบบประมาณเนี้ยหาคนมากระชากนะต่อคนที่เล่นอายุเยอะที่สุดที่เล่นกับเคยเล่นกับผมนะอายุ87แล้วก็เคยแล้วก็มีครูโยคะที่เริ่มฝึกโยคะครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ80แต่เป็นครูตอนอายุ90ฉะนั้นเล่นได้อยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับอายุเล่นสบายแบบใช่ไหมใช่คือเน้นความสบายเราไม่เน้นว่ามันจะต้องได้เยอะเองแต่ทำไปทำมามันจะได้เยอะเองฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องอายุแม้กระทั่งเรื่องคุณก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเราคือถ้าเราไปเปิดเซิร์ชหาโยคะแล้วก็คนอ้วนเราจะเห็นคนผู้หญิงอ้วนตัวหนักร้อยกว่ากิโลเนี่ยยืนที่สีสาวขาชี้ฟ้าได้ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครับคือมันได้มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจอ่ะเราทำแล้วข้างหนึ่งทำอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมันเบี้ยวมาลองทำนะเอาขาเอาเข่าขวาที่มาด้านหน้าด้านหน้าอ่ะขาซ้ายพาดเอาสองปากขัดถ้าเราจำไม่ได้ตอนอยู่ที่บ้านนะขากับแขนจะตรงกันข้ามกันขาจะตรงกันข้ามกันมันจะใช่ครับคุณให้มันตึงสบายนะใช่สบายหลังกันดีหรือเปล่าครับถ้าไม่รู้สึกแกนตรงขาเกิดขาไม่ต้องปิดขาครับขาถูกแล้วเอาแขนขวาขาข้ามไว้ขาข้ามไว้สบายไหมถ้าไม่รู้สึกเพิ่มเด็กก็จะรู้สึกถ้ารู้สึกหายใจไม่ออกแปลว่าเยอะเกินให้กลับโอเคมาจับนานกันมาคลายกันต่อ
มาคราวนี้เราก้มกันแล้วเนาะอิริยาบถที่เราเจอบ่อยที่สุดโยคะอันแรกคือก้มผมก็เลยเน้นท่าก้มก่อนอันที่สองคือบิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ก้มนี่ก็บิดตัวอันที่สามที่เราจะเจอบ่อยคือการเอ็นหลังเอ็นหลังยังไงนะฝึกโยคะก็ต้องเจอสามอิริยาบถนี้แน่นอนทุกครั้งจะต้องเจอแล้วท่าที่ง่ายที่สุดที่จะสอนให้เรานอนคว่ำกันแต่ดีนะถ้านอนคว่ำนะมันมักจะบริหารกระดูกสันหลังและกระไตนะบริหารกระดูกสันหลังกระไตของเราไตตรงนี้นอกเวลาเราแอนนะไอตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันหนุ่มหนวดมันก็จะไม่นวดไตของเราตัวท่าที่จะสอนมันมีชื่อว่าท่าถ้าเราเอ็นท่าเอ็นหลังอ่ะเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกที่มันควรจะเกิดขึ้นนะใครทำท่าปวดหลังและไอ้ทำใครทำท่าเอ็นหลังและปวดหลังคือทำผิดมันแค่หน่วงหลังมันต้องไม่ปวดนะครับความปวดเป็นการบอกว่าความสบายมันหายความรู้สึกที่มันควรจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสำหรับท่าเอ็นหลังทุกท่าต้องยืดคออกท้องและก็หน่วงแผ่นหลังหน่อยเอาละอันนี้จะทำให้ดูหนึ่งท่าอันนี้แหละตัวนี้ที่ผมจะสอนตอนแรกผมจะหายใจเข้าก่อนเนาะพอผมหายใจเข้าเต็มแล้วผมก็จะหายใจออกตอนเราหายใจออกเนี่ยเราก็จะแอนเราจะเอาคอยืดก่อนตามเนี่ยแล้วก็ใช้มือป้องกันแขนตอนนี้เราก็สังเกตดูท่ายืดตรงนี้ถ้ามันปวดตรงนี้โอ้สุดยอดกินอ่ะเราลองเอ็นกันดูเอาหลังหายใจเข้าให้เต็มก่อนพอลงเต็มปุ๊บหายใจออกแล้วก็เอ็นตอนเราค้างท่าหายใจเข้าออกไม่กั้นลมนะมันอาจจะเมื่อยแขนบ้างเมื่อยไหมครับเมื่อยแขนไหมถ้าไม่เมื่อยนี่ผิดไหมคะถ้าไม่เมื่อยไม่ผิดหรอกครับแปลว่าเราแข็งแรงดียืดตรงนี้ไม่ยืดเอามาลงมาดีกว่า รู้สึกยังไงบ้างตอนเราทำท่านี้สบายหลังสบายหลังอ่าใช่มันจะต้องตึงสบายหลังถูกต้องแล้วมันจะยืดตรงนี้แต่ถ้ามันทำแล้วโอ้โหโคตรปวดเลยแปลว่าไม่ใช่แล้วแปลว่าเรากำลังไปเกร็งหลังอยู่แปลว่าเราทำถูกแต่จะมีบางคนเนี่ยไม่ค่อยไหวกับท่านี้เพราะมันเมื่อยแขนเหลือเกินนะตอนแรกให้สำหรับคนที่เมื่อยแขนจับนะให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เอาท่อนแขนอยู่เนี่ยพอหายใจเข้าอยู่นิ่งๆใช่ไหมหายใจออกเนี่ยก็ดัดอย่างเงี้ยดัดให้ตรงเนี้ยมันแข็งๆมันก็จะรู้สึกเมื่อยแขนน้อยกว่าเดิมเยอะรู้สึกดีกว่าไหมอันนี้คือท่าดัดไปให้มันง่ายนะดีกว่าไหมครับดีกว่าครับโอเคงั้นเราก็ไปฝึกอย่างนี้ที่บ้านแล้วเราก็คลายและปกตินะที่ผมสอนนะผมก็สอนอย่างละรอบนะเนาะแต่เวลาไปทำเองเนี่ยมันก็ควรจะทำมากกว่าหนึ่งรอบถ้าสมมุติว่าอ่ะเราเป็นคนที่ปวดหลังไอ้ตัวท่านี้ก็เป็นอีกท่านึงที่แก้ปวดหลังแต่เราบังเอิญทำวันละครั้งวันละทีเดียวอะทำเนี้ยเราปวดหลังมากอยากแก้ปวดหลังแล้วก็วันละครั้งเงี้ยแล้วก็จบเราไปทำอีกเดือนต่อแล้วก็มาทำวันละครั้งนะอีก3เดือนก็ไม่อีก3เดือนก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะครับเราไปต้องแบบย้ำมันหน่อยย้ำมันสัก 3-4 รอบเป็นอย่างน้อยอาจจะให้ดีอ่ะ 5-6 รอบถามว่าค้างนานขนาดไหนบางคนมีทักกี่วินาทีนะเวลาค้างเนี่ยเราอย่าไปดูอะไรแบบนั้นเราดูความรู้สึกเราดีกว่าว่ามันพอหรือยังบางคนอ่ะแบบประมาณว่าจับเวลาจะฉันจะเอาครึ่งนาทีเดี๋ยว15นาทีก็เรียบร้อย15นาทีไม่ได้ยังไม่ถึงคันนี้มันเก่งแหละไอความเป็นโยคะอาสนะนี่มันก็หายไปนะกฎเกณฑ์มันก็จะหายไปมันก็ผิดเอาละมาท่าที่2ที่จะสอนนะสำหรับคนทำท่าแรกแล้วเบื่อแล้วประโยชน์คล้ายกันแต่ท่านี้มันจะช่วยเกี่ยวกับพวกอาการเบาหวานได้ด้วยมันชื่อคันธนูนะครับ
เราก็จะจับข้อเท้าถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงนะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยอยู่บ้านไปหาเชือกมาคล้องนะหาผ้าขนหนูมาดึงครับวิธีทำนะวิธีทำเราต้องยืดคออกท้องก่อนแล้วง้างขาไม่งั้นน่ะน้ำหนักจะลงที่เอวเต็มๆนะอ้าวให้หายใจเข้าก่อนสักทีนึงเบาๆนะพอลมเต็มปุ๊บหายใจออกนี่เบ่งนี่ก่อนคออกท้องและง้างขาสังเกตดูถ้าทำผิดนะปวดเอวเต็มๆแต่ถ้าทำถูกจะยืดคออกท้องไม่ได้ใช้มือดึงใช้ขาใช้ขาเลยใช่ครับดีมากจับถูกไหมโอเคลงมาไอตัวท่านี้ถ้าเราฝึกเก่งๆแล้วน่ะท่าต่อเยอะมากแต่ตอนแรกๆนะมันแรกๆก็อย่างนี้แต่ถ้าเราทำได้เยอะๆนี่มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไอจับไอจับต้องเริ่มต้นจากไอ้แบบนี้แหละเมื่อก่อนก็เริ่มอย่างนี้แหละคนป่วยใครจะมาทำอย่างนี้ได้ใครจะทำแบบเมื่อกี้ได้จริงไหมก็เริ่มแบบพิการอะเริ่มไปจนกระทั่งมันนะมันค่อยๆดีขึ้นอ่ะมาขอตามอีกรอบสิเดี๋ยวผมจะดูเอาแล้วนะหายใจเข้าลึกๆกันใครจะเอาเนี่ยลงมาค่อยๆลุกขึ้นมานั่งกัน